สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประวัติของลาย AR1 กันนะครับในปี2003กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาตัดสินใจแล้วว่าควรถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบใหม่จึงได้มีการออกแบบลายพรางที่ชื่อว่า NWU ซึ่งตัวลายพรางนี้ได้ต้นแบบมาจากลายพรางดิจิตอลของนาวิกโยธินนั่นก็คือลายมาแพดที่ทุกคนนั้นคุ้นตากันนั่นเองซึ่งตัวลายพราง NWU นั้นจะมีรูปแบบอยู่4สีคือสีน้ำเงินสีเทาอ่อนสีดำและสีเทาเข้มทีนี้ก่อนที่ NWU จะสมบูรณ์ก็ได้มีการผลิตรูปแบบออกมาเป็น NWU A B C และ D โดยที่แต่ละสีจะมีโทนสีต่างกันเช่น NWU A จะมีสีน้ำเงินเป็นสีหลักและปริมาณบนเนื้อผ้าเยอะที่สุดส่วนตัวที่เหลือB, C และ D จะสลับกันไปตามรูปแบบทั้ง4สีที่กล่าวไปนั่นเองและแน่นอนครับว่าสีที่รับเลือกให้ประจำการคือ NWU A ถ้าหากว่าใครนึกไม่ออกเนี่ยลองนึกถึงหนังเรื่อง Battleship จากปี2012นะครับหรือก็คือลายพรางแบบ Digital Blueberry ของทหารเรือนั่นเองว่าไงๆก็คือ NWU A คือแพทเทิร์นที่ชนะการประมูลจึงได้ถูกประจำการเป็นลายพรางหลักของกองทัพเรือนั่นเองNWU A ได้เริ่มนำมาประจำการเมื่อเดือนมกราคมปี2009แต่ทว่าในปี2012 NWU A ได้รับการร้องเรียนอย่างจริงจังว่าตัวเนื้อผ้าของยูนิฟอร์มไม่สามารถทนต่อไฟได้จึงมีการออกแบบใหม่ขึ้นซึ่งลายนี้ถูกเรียกว่า Type 2และ Type 3และลายพรางใหม่ทั้ง2ถูกตั้งชื่อว่า AOR ที่ย่อมาจากคำว่า Area of ResponsibilityType 2นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ AR1 เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงโทนสีจากเดิมให้เข้ากับภูมิประเทศแถบทะเลทรายใกล้เคียงกับลาย Marpet Desert ของเหล่านาวิกโยธินแต่มีดีเทลที่แตกต่างกันถ้าเทียบกันใกล้ๆเนี่ยคนมักสับสนว่า2ลายนี้เนี่ยเป็นลายเดียวกันหรือไม่ซึ่งลาย AR1 นี้นะครับถูกแจกจ่ายให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่าง Delta Force และหลังจากนั้นก็ถูกแจกจ่ายให้กับหน่วยซีลและทีมสนับสนุนของหน่วยในปี2010Type 3หรือที่รู้จักกันในชื่อ AR2 ถูกเปลี่ยนโทนสีให้เป็นภูมิประเทศแถบป่าไม้หรือโทนสีเขียวนั่นเองเพื่อใช้สำหรับภาคพื้นและบนเรือซึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนลายทั้ง2ให้เป็นชุดเครื่องแบบ ACU หรือ Army Combat Uniform และในปี2017นะครับกองทัพเรือสหรัฐจึงประกาศให้ NWU Type 3หรือ AR2 เป็นเครื่องแบบอย่างเป็นทางการและปลดประจำการ Type 1หรือ NWA ทั้งหมดในปี2019เอาละครับแล้วต่อไปผมจะมาเรียบเรียงไทม์ไลน์ว่าใครใช้ลาย AR1 กันบ้างนะครับลาย AR1 นะครับถูกนำมาใช้โดยหน่วย Delta Force ในช่วงปี2006จนถึงปี2010ในบางทีมนะครับเป็นการนำมาใช้เพื่อใช้งานเฉพาะหน่วยไม่ได้เป็นทางการนะครับและในปี2009หน่วยรบพิเศษต่างๆของกองทัพเรือก็เริ่มได้รับลาย AR1 มาใช้งานจนเปลี่ยนมาใช้ลายนี้เป็นหลักจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้หน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐอย่าง 24th STS หรือ 24th Special Tactics Squadron ก็ได้มีการนำลายพราง AR1 มาใช้งานพร้อมๆกับรบพิเศษกองทัพเรือรวมถึงหน่วย Port Security Unit ของ Coast Guard ก็นำลาย AR2 มาใช้งานด้วยเช่นกันในช่วงปี2020สรุปได้ว่าปี2006ถึงปี2010นั้น AOR1 นั้นถูกนำมาใช้โดยหน่วย Delta Force และปี2009หน่วยรบพิเศษต่างๆของกองทัพเรือก็เริ่มได้รับลาย AOR1 และในปี2020 Port Security Unit ของ Coast Guard ก็นำลาย AOR2 นี้มาใช้งานด้วยเช่นกันหรือก็คือ Delta Force เนี่ยได้ใช้งานลาย AOR1 เนี่ยเป็นหน่วยแรกๆนะครับไม่ใช่หน่วยซีลอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของลาย AOR1หรือ Area of Responsibility นะครับซึ่งลายนี้เนี่ยเป็นลายที่เมื่อทุกคนเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Tier 1ไม่ว่าจะเป็น Delta Force SEAL Team 6และ 24th STS ด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเกียร์ต่างๆที่เป็นลาย AR1 เนี่ยค่อนข้างจะหายากและมีราคาที่สูงมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็ลองศึกษาดูดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะกระเป๋าแหกกันได้เลยนะครับผม
เอาละครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับและในวันนี้นะครับผมเทพซุปก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ